ทัศนีโพสต์เอาน้ำดีรวมน้ำเสียจะเป็นน้ำเน่าขอพอทอจับมือให้แน่นกุ้งทัศนีบูรณุปกรณ์โพสต์เฟซเอาน้ำดีรวมน้ำเสียจะเป็นน้ำเน่าขอเพื่อไทยจับมือก้าวไกลให้แน่นเพื่อตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนคนแห่แสดงความเห็นคึกคักวันที่22กรกฎาคม2566นางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กเขียนข้อความไว้ว่าเอาน้ำดีไปรวมน้ำเสียไม่นานจะกลายเป็นน้ำเน่ากลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์มีคนเข้ามากดาไลค์แสดงความเห็นอย่างมากทั้งนี้สทัศนียังโพสต์เฟซบุ๊กอีกว่ามั่นใจในพทที่จะจับมือกันเหนียวแน่นตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์อย่างมากสำหรับสทัศนีหรือกุ้งนั้นเคยถูกจับกุมหลังการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557มาแล้วโดยโดนจับในเดือนพฤษภาคมปี2559โดยทหารตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.โดนดำเนินคดีกว่า7วันด้วยโดยเมื่อวานนี้วันที่21กรกฎาคมทางนสทัศนีก็ได้โพสต์ข้อความว่าทั้ง8พรรคร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลมั่นใจจับมือกันไปตั้งรัฐบาลได้แน่นอนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อีกสเตตัสบก.ไลน์จุดเตือนสติพรรคการเมืองยืดหยุ่นได้แต่ต้องไม่ล้มล้างหลักการบก.ไลน์จุดเตือนสติพรรคการเมืองยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ได้แต่ต้องกระทําบนข้อเท็จจริงไม่ล้มล้างหลักการและเจตจำนงที่สัญญาไว้คนแห่แชร์คึกคักวันที่22กรกฎาคม2566นายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ไลน์จุดได้โพสต์เฟซบุ๊กเขียนข้อความว่าพรรคการเมืองมีหน้าที่รักษาเจตจำนงของประชาชนที่เคยเสนอไว้ก่อนการเลือกตั้งการยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต้องกระทําอยู่บนข้อเท็จจริงอันจำกัดแต่ไม่สามารถล้มล้างหลักการและเจตจำนงที่สัญญาไว้ได้ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งกดไลค์กดแชร์ต่อโดยต่างเห็นด้วยและบางคนก็เข้ามาถกเถียงทางโลกออนไลน์โดยในวันพรุ่งนี้วันที่23กรกฎาคมบก.ไลน์จุดได้นัดชุมนุมที่แยกอโศกในเวลา17นาฬิกาโดยมีการระดมอาสาสมัครพร้อมทั้งจัดงานและขอให้ผู้ชุมนุมใส่รองเท้าผ้าใบมาด้วยทะเนศซัดมากเกินไปเขี่ยพรรคอันดับหนึ่งแน่ก้าวไกลไม่ต้องถอยทะเนศเจริญเมืองอัดมากเกินไปแน่มาจากไหนถึงไม่เอาพรรคที่ได้คะแนนเป็นที่หนึ่งของประเทศแน่ก้าวไกลไม่ต้องถอยสู้ต่ออยากไล่ก็ไล่ไปวันที่22กรกฎาคม2566ศาสตราจารย์ดร.ทะเนศเจริญเมืองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ม.ช.โพสต์เฟซบุ๊กสถานโลกออนไลน์ว่ามากเกินไปครับพากันไม่เอาพรรคที่ได้คะแนนเป็นที่หนึ่งของประเทศพวกคุณคิดว่าแน่มาจากไหนจึงไม่สนใจฟังเสียงของประชาชนเลยแม้แต่น้อยเพื่อไทยก็เหมือนกันเอามาออกตอกย้ำ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 เหมือนจะยืมปากพรรคอื่นมาบอกดังว่าไม่เอาก้าวไกล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 เหมือนกับว่าจะเป็นไปด้วยกันเสียแล้วผมเสนอก้าวไกลไม่ต้องถอยนะครับอยู่สู้ต่อไปอยากไล่ก็ไล่ไปก้าวไกลไม่สนใจโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากโดยทั้งกดไลค์กดแชร์หลังวันนี้มีตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคชาติพัฒนากล้าเข้าพบพรรคเพื่อไทยในที่ทำการ
พร้อมเรียกร้องเงื่อนไขให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน สุภิสารชี้หมู่112แค่ข้ออ้างที่จริงคือไม่เอาก้าวไกลวอนทำเพื่อประชาชนสุภิสารชี้ 0.112 แค่ข้ออ้างที่จริงคือไม่เอาก้าวไกลวอนทำเพื่อประชาชนยืนบนหลักการประชาธิปไตยเชื่อครั้งหน้าได้20ล้านเสียงแน่วันที่22กรกฎาคม2566พลตำรวจตรีสุภิสารภักดีนฤนาถอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีพรรคเพื่อไทยที่กำลังทอดสะพานข้ามขั้วไปหารัฐบาลเดิมรวมถึงพรรคลุงด้วยถือเป็นการฉีก MOU 8พรรคร่วมว่าก่อนอื่นต้องย้ำว่าตนกำลังนอนดูข่าวอยู่ที่บ้านขอพูดในฐานะความเห็นส่วนตัวไม่ใช่พูดในนามพรรคว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำคือใช้อำนาจจากการที่ได้รับมอบฉันทะจากก้าวไกลไปการทำนั้นมันควรอยู่ในบริบทของฝั่งประชาธิปไตยถึงจะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เพราะว่าสิ่งสำคัญคือ8พรรคเดิมคือ8พรรคที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยโดยแท้มิใช่สืบทอดจะเห็นว่าผลพวงของกับดักสุดท้ายและเฮือกสุดท้ายของรัฐธรรมนูญ2560ถูกใช้โดยคนกลุ่มหนึ่งหากรัฐธรรมนูญยังกล้าทำเอาง่ายๆมันกล้าทำตั้งแต่ใช้มาตรา272บีบรัดจนกระทั่งการทุบด้วยข้อบังคับที่41ของรัฐสภาซึ่งมาตรา112เป็นข้ออ้างแต่ที่จริงคือไม่เอาก้าวไกลมีอยู่แค่นั้นแหละเมื่อถามถึงกระแสโซเชียลเสียงแตกทั้งอยู่ให้ก้าวไกลขี่คอตามติดเพื่อไทยอยู่อย่างนี้และมีความเห็นอยากให้ก้าวไกลถอยไปเป็นฝ่ายค้านพลตำรวจตรีสุภิสารกล่าวว่าส่วนตัวมองว่าจะต้องยืนอยู่บนหลักประชาธิปไตยเต็มรูปแบบใครจะออกไปก็ออกไปแสดงว่าการออกไปนั้นเขาไม่ได้อยู่ในวงกลมที่เขาอยากอยู่เขาต้องการกลับไปผูกติดกับอำนาจเดิมทุนเดิมอย่างไรก็ดีจะอ้างว่าเพื่อทำให้ประเทศชาติคือกลืนเลือดเพื่อทำให้ชาติไปได้แต่จริงๆมันมีหนทางอื่นตั้งเยอะแยะอย่างมากที่สุดรอหนึ่งปีให้สว.ไปก็ยังทำได้ทำไมไม่ทำทั้งที่เรื่องนี้ก็เป็นกฎหมายอยู่ด้วยเมื่อถามว่าที่ไม่ยอมทำเพราะว่ากลัวใครบางคนไม่ได้กลับบ้านใช่หรือไม่พลตำรวจตรีสุภิสารกล่าวว่าอืมก็เป็นเงื่อนไขที่ไปผูกติดกันอยู่ไงก็มีอยู่แค่นั้นแหละทำไมไม่ทำให้ประชาชนคนไทยส่วนการวิเคราะห์ล่าสุดว่า3พรรคฝ่ายค้านแน่ๆขณะนี้จะมีก้าวไกลประชาธิปัตย์และไทยสร้างไทยส่วนตัวมองอย่างไรนั้นพลตำรวจตรีสุภิสารกล่าวว่าประชาธิปัตย์ไม่น่าจะไปเพราะเขาก็มีอุดมการณ์ของเขาเช่นเรื่องประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยไปด้วยกันไม่ได้เพราะขบเหลี่ยมกันมาตั้งแต่ยุคก่อนปี2553ส่วนพรรคไทยสร้างไทยส่วนตัวมองว่าก็น่าจะอยู่กับเรารวมถึงพรรคเป็นธรรมด้วยนี่คือ3พรรคคิดส่วนตัวพลตำรวจตรีสุภิสารกล่าวอีกว่าตอนนี้เรามี14ล้านเสียงบวกกับทั้งประเทศที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยก็รวมเป็น27ล้านเสียงและถ้าเพื่อไทยออกจากวงกลมไปจริงๆก็เหมือนกับว่าเขายอมรับและจะต่อสู้ในระบบโดยอีกหน่อยเพื่อไทยก็จะเป็นการปลีกตัวออกไปจาก 99% ไปอยู่ใน 1% แน่นอนส่วนข้อถามที่ว่าถ้าไม่งอเพื่อไทยแล้วไม่กวักมือเรียกให้กลับมาอยู่ในวงกลมแล้วใช่หรือไม่พลตำรวจตรีสุภิสารกล่าวว่าเขาก็จะกลับกลายไปเป็นทุนใหญ่เขาก็ไม่ได้รักประชาชนสิ่งที่จะเกิดคือห่างออกไปจากวงกลมเขาจะกลายเป็น 1% ไม่ใช่ 99% แบบที่พวกเราขีดเส้นใต้ของเราไว้คราวหน้าก้าวไกลอาจจะถึง20ล้านเสียงครึ่งประเทศเราก็พอใจแล้ว4ปีไม่นานหรอกรอได้เราเคยบอกเอาไว้แล้วตั้งแต่ตั้งพรรคอนาคตใหม่ว่าเป้าหมายตามแผนของเราคือวางเป้าไว้12ปีทั้งนี้คนรุ่น2เราก็รอรับรุ่น3เราก็มีรุ่น4เราก็เตรียมไว้แล้วพอจบรุ่น4รุ่น1ก็วนกลับมาถ้าเขากล้าทำตามที่มีข่าวออกมาตามหน้าสื่อทุกวันนี้ผมก็คิดอย่างเดียว
เชื่ออย่างเดียวว่าเขาจะไม่กล้าทําตามข่าวเคยนั่งคุยกันตอนไปเจรจาตั้งรัฐบาล8พรรคทว่าสําหรับผมถ้าเป็นจริงตามข่าวไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์แต่ถ้าเขายังอยู่ในวงกลมน่าจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ถ้าเรายังถือหลัก27ล้านเสียงอยู่เขาจะดีดเราหรือไม่ดีดเราก็ไม่รู้แต่เขาไปเอาคนอื่นมาโดยเอาคนอื่นที่แบกรับเราได้หรือเปล่านั่นคือปัญหา